มาที่อีกหนึ่งข่าวของฟุตบอลสโมสรของไทยนะครับก็ได้โควต้าเท่าเดิมครับก็คือ1บวก2ทีมในการลุ้นศึก AFC Champions League ไปอีก2ฤดูกาลข้างหน้าครับวันนี้เป็นการประกาศออกมาของ AFC หรือว่าสมาคมฟุตบอลเอเชียในการจัดอันดับ AFC Technical Ranking ครับซึ่งถูกนำมาวางเป็นโควต้าของศึก AFC Champions League ในฤดูกาล2017และ2018ครับและทั้งนี้จะเป็นการคำนวณจากผลงานของทั้งทีมชาติและทีมสโมสรนะครับทีมชาตินั้นมีแต่ส่วน30คะแนนและสโมสร70คะแนนจะมีการคำนวณนั้นลดหลั่นลงมาจากทีมที่ได้อันดับ1ในแต่ละส่วนและอัปเดตกันทุกช่วงกลางเดือนปรากฏว่าการประกาศผลในการจัดอันดับสโมสรล่าสุดนั้นไทยอยู่ที่อันดับ12ของเอเชียจากทั้งหมด46ชาติและอยู่อันดับ5ของโซนตะวันออกครับก็มี 34.753 คะแนนเท่ากับว่าจะได้โควต้านั้นเท่าเดิมกับในการไปลุ้นศึก AFC Champions League ก็คือ1บวก2นะครับ1ทีมจะได้อัตโนมัติในการเล่นในรอบแบ่งกลุ่มก็คือเมืองทองยูไนเต็ดที่ชนะแชมป์ไทยลีกฤดูกาลล่าสุดนั้นจะเล่นรอบแบ่งกลุ่มฤดูกาลหน้า2017ส่วนอีก2ทีมจะต้องไปเตะเพลย์ออฟรอบ2ก็คือแบงคอกยูไนเต็ดรองแชมป์ไทยลีกและสุโขทัย FC นั้นที่จะหลังได้สิทธิ์ในการเป็นแชมป์ร่วมของฟุตบอลช้าง FA ครับก็เตะกันแบบนี้ครับ1บวก2ไปอีก2ฤดูกาลในปี2017แล้วก็2018ครับ